ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพลสุวิชาคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกๆคนนะครับที่จะสำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับก็เป็นผลจากความวิริยะอุตสาหะของนักศึกษาทุกท่านนะครับทุกคนที่ได้จากตามเรียนมาจนถึงวันนี้ก็ถือว่าเป็นผลแห่งความสำเร็จแห่งความภาคภูมิใจนะครับของนักศึกษาเองของครอบครัวนะครับของผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเราที่ได้ส่งเรียนหรือว่าที่ได้มีส่วนผลักดันให้ประสบความสำเร็จขึ้นได้นะครับจุดนี้ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งก็เป็นก้าวเริ่มต้นแห่งชีวิตนะครับที่เราจะได้นำเอาความรู้นำเอาประสบการณ์ต่างๆที่ได้จากการรับเรียนในการไปประกอบอาชีพต่อไปในภายภาคหน้าก็หวังว่าทุกคนนะครับที่ได้สำเร็จมาแล้วเนี่ยคงจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะดำเนินชีวิตโดยใช้ความรู้ในภายภาคหน้าต่อไปก็ขอให้ทุกคนนะครับได้ประสบผลสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานนะครับขอให้มีความสุขความเจริญในครอบครัวตามที่ทุกคนได้มุ่งหวังไว้นะครับขอพิจารณางานใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมอาจารย์นายสัตวแพทย์จักรพัฒน์ประชาชิตครับผมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ทุกท่านครับผมวันนี้ก็จะมาฝากเกี่ยวกับเรื่องของให้พวกเราไปตรวจสอบเรื่องการเรียนจบตลอดหลักสูตรนะครับให้ไปตรวจสอบหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นค่าห้องสมุดหรือว่าค่าห้องปฏิบัติการนะครับแล้วก็ฝากพวกเราไปทำเรื่องจบที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนครับผมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการสิทธิ์รักษาการรักษาพยาบาลนะครับอาจารย์อยากจะฝากให้พวกเราไปตรวจสอบว่าตอนที่เราย้ายเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนั้นสิทธิ์รักษาการพยาบาลของเราอาจจะย้ายมาที่นี่ทีนี้หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้วก็ขอฝากให้พวกเราดำเนินการย้ายกลับภูมิลำเนานะครับเพื่อให้สะดวกในการเข้ารับการรักษาพยาบาลอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคืออยากให้ศึกษาประเด็นของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระหนี้กยศ.นะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มได้ที่เว็บไซต์ของทางกองพัฒนานักศึกษานะครับซึ่งเขาจะมีรายละเอียดตัวนี้เสริมให้พวกเราได้เข้าไปดูเพื่อจะได้รับทราบในปฏิบัติครับผมประเด็นที่อาจารย์อยากจะย้ำที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกการทำงานจริงครับผมอยากให้เราเตรียมตัวเพราะว่ายุคนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายอย่างอยากให้เราฝึกการเขียนประวัตินะครับเพื่อให้น่าสนใจนะครับแล้วก็อยากจะฝากให้เราเสริมทักษะเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมแบบใช้โปรแกรม Zoom นะครับการใช้ Google Meeting เกี่ยวกับเตรียมความพร้อมในการสอบสัมภาษณ์นะครับมันน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทีนี้เราเจอวิกฤตโควิดอาจจะทำให้เราไม่สามารถจัดงานปัดฉิมงานบายเหนียได้อาจารย์ก็จะฝากว่าพวกเราเจอกันตอนงานเลี้ยงศิษย์เก่านะครับทางคณะยินดีที่จะจัดแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ครับผมขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานครับขอบคุณครับสวัสดีนักศึกษาทุกๆท่านที่สำเร็จการศึกษาและที่จะได้กลายเป็นบัณฑิตทุกๆท่านในวันนี้พวกท่านเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวรวมถึงครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมาข้าพเจ้าในนามตัวแทนคณาจารย์และประธานสาขาเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตทุกๆท่านที่ได้ผ่านการหล่อหลอมและพัฒนาในช่วงชีวิตการเรียนการศึกษามาในวันนี้ขออวยพรให้บัณฑิตทุกๆท่านจงประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวและสามารถฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ด้วยดีและร่วมเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่สำคัญที่จะคอยดูแลและพัฒนาประเทศชาติและสังคมสืบต่อไปครับผมสวัสดีบัณฑิตนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกคนผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิ์ หนุนตีประธานสาขาวิชาธุรกิจการเกษตรเป็นตัวแทนของคณาจารย์และบุคลากรในสาขาวิชาขออำนวยอวยพรให้บัณฑิตทุกคนจงทำหน้าที่ของตัวเองทุกๆหน้าที่ให้ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานลาภยศเงินทองสุดท้ายขออำนวยอวยพรให้เจอแต่คนดีตลอดไปครับสวัสดีครับผมในฐานะตัวแทนคณาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาอย่างที่เรากำลังประสบกับวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19ผม
ขอเป็นกำลังใจให้พวกเรามีความอดทนและปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่กำลังจะเข้าสู่โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่หรือ New Normal ที่วิถีชีวิตและสังคมจะเปลี่ยนไปจากเดิมสิ่งที่เราได้เรียนรู้และแพลตฟอร์มที่เราเคยเจอมานะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาจจะใช้ไม่ได้เลยหลังยุคโควิด-19 พวกเรากำลังเผชิญกับความเสี่ยงในทุกๆด้านเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอาจทำให้พวกเราท้อแท้และสิ้นหวังเราเป็นบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรเรามีความได้เปรียบเพื่อมนุษย์คนอื่นในด้านการผลิตอาหารขอให้บัณฑิตทุกท่านใช้ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนมานำพาตัวเองก้าวข้ามวิกฤตนี้ไปให้ได้ขอให้ทุกคนเข้มแข็งอดทนและมีสุขภาพที่ดีสวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนค่ะขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จะจบในปีการศึกษา2562นี้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตมณีชนบุญประธานสาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคนิคการสัตวแพทย์นะคะด้วยนักศึกษาสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์นะคะที่จะจบในปีการศึกษา2562นี้นะคะมีความตั้งใจและเพียรพยายามในการที่จะพัฒนาทักษะทางด้านการเรียนการศึกษารวมไปถึงทักษะทางวิชาชีพนะคะณโอกาสนี้นะคะทางสาขาวิชาสัตวศาสตร์นะคะขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่านนะคะขออำนวยอวยพรให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานการเงินรวมไปถึงสุขภาพนะคะขอให้นักศึกษาทุกท่านนะคะได้นำทักษะวิชาชีพความรู้นะคะไปใช้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเองสังคมครอบครัวรวมไปถึงประเทศชาตินะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ทุกสิ่งอย่างค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ดร.สุวิทย์ทิพย์บุเทนประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์และในนามตัวแทนของคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสัตวศาสตร์นะครับขอกล่าวแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตใหม่สาขาสัตวศาสตร์และบัณฑิตทุกสาขานะครับที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา2562นี้นะครับผมเชื่อครับว่าความสำเร็จในครั้งนี้นะครับน่าจะเป็นข่าวดีที่ทำให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวของบัณฑิตรวมถึงญาติพี่น้องนะครับยิ้มได้อย่างมีความสุขนะครับสมกับที่ทุกคนรอคอยตลอดระยะเวลาการศึกษา4ปีนะครับในการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยของบัณฑิตทุกคนนะครับ4ปีที่ผ่านมาทุกคนได้ผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรนะครับได้เรียนรู้นะครับประสบการณ์ใหม่ๆได้รับองค์ความรู้ได้พบเพื่อนนะครับหลากหลายนะครับได้เจอสถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่งประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับอาจารย์ท่านก็เชื่อว่าจะทำให้พวกเรามีความเข้มแข็งอดทนแล้วก็สามารถที่จะเอาประสบการณ์เหล่านี้นะครับเอาไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตในอีกก้าวนึงก็คือเราจะออกไปเป็นบัณฑิตไปเป็นบุคลากรของชาติที่จะไปพัฒนาในสายงานต่างๆตามสาขาที่แต่ละคนได้เรียนมานะครับทางหลักสูตรเองสาขานะครับคณะนะครับก็มุ่งหวังให้หลังจากที่พวกเราสำเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยเราอาจจะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับถามข่าวหรือว่ามีข้อมูลอะไรดีๆนะครับหรือว่ามีองค์ความรู้ใหม่ๆหรืออะไรต่างๆกันแล้วแต่ที่จะเป็นประโยชน์กับสถาบันพวกเรานะครับหรือจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะครับก็เข้ามาทักทายกันได้นะครับหรือส่งข้อมูลข่าวสารกันได้เหมือนเดิมนะครับทางอาจารย์พวกเราก็ยินดีที่จะร่วมรับฟังนะครับแล้วก็จะพัฒนาหลักสูตรรวมถึงพัฒนาระบบต่างๆให้มีประสิทธิภาพนะครับให้มีคุณภาพนะครับพวกเราก็มีส่วนสำคัญนะครับที่จะสะท้อนกลับมาให้คณาจารย์พวกเราได้รับทราบนะครับก็ยินดีนะครับที่จะกลับเข้ามาในการพัฒนาหลักสูตรพวกเรานะครับในคณะมหาลัยของเราให้มีความเจริญก้าวหน้านะครับสิ่งที่อยากฝากถึงบัณฑิตทุกท่านนะครับก็อยากฝากในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับอย่าประมาทนะครับทำอะไรก็แล้วแต่นะครับและโดยเฉพาะเรื่องการสำเร็จการศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการฉลองรื่นเริงกันก็อันนี้ก็ขอฝากให้ดูนะครับเป็นความเหมาะสมแล้วก็ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับในท้ายที่สุดนี้นะครับก็ขออวยพรนะครับให้บัณฑิตทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับหน้าที่ของครอบครัวมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะครับขอให้มีความสุขกับทุกงานที่ได้ทำ
และขอให้ทำงานหรือทำหน้าที่ตรงนั้นอย่างมีความสุขนะครับครับยินดีด้วยครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกท่านแม่เบียร์เองนะครับ4ปีแล้วจากชีวิตเฟชชี่สู่ชีวิตว่าที่บัณฑิตตอนนี้พวกเรากำลังจะจบอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับชีวิตมหาลัยพวกเราเกรดนะครับเป็นตัวชี้วัดส่วนหนึ่งเองแต่ชีวิตจริงจะไม่มีเกรดไม่มีให้เลือกสอบให้ผ่านหรือไม่ผ่านแล้วการเรียนรู้ชีวิตจริงต่อไปจะมีแต่ความผิดพลาดหรือประสบความสำเร็จเท่านั้นจะไม่มีอาจารย์คอยบอกคอยเตือนทุกๆสิ่งทุกอย่างให้พวกเราต่อไปนี้พวกเราจะเข้าสู่ชีวิตถึงเป็นจุดสตาร์ทที่เริ่มต้นอย่างจริงจังจะมีแค่ทำได้ไม่ได้ไหวหรือไม่ไหวและประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเท่านั้นการที่เราจะประสบความสำเร็จได้เราต้องตั้งมั่นกับสิ่งที่ตั้งใจแล้วก็สิ่งที่พวกเราคิดใฝ่ฝันนั่นเองนะครับกระผมในนามตัวแทนของสาขาวิชาการประมงขออำนวยอวยพรให้ว่าที่บัณฑิตทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จจงใช้ทักษะการเรียนรู้ทางด้านวิชาการทักษะการใช้ชีวิตการเอาตัวรอดบางทีความรู้เราอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตจริงขอให้บัณฑิตเอาตัวรอดในสังคมให้ได้ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนขอขอบคุณและสวัสดีครับ